สวัสดีครับผมก็พบกับผมนะครับ KIK อยู่ในเกมลาฟนะฮะวันนี้ผมจะเล่นในโหมดCreativeนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโลกว่าดูฮีดูฮีโอเคก็วันนี้ผมจะมาสร้างเรือนะครับในเกมลาฟหลายคนอาจจะงงนะครับเอ้ยอะไรมันจะมาสร้างเรือได้ไงมันมีแต่แพแต่ผมวันนี้นะครับผมจะสร้างเป็นเรือนะครับผมนะมาดูกันว่าผมจะสร้างเรือได้สำเร็จหรือเปล่าในโหมดนี้นะครับเราก็สามารถสร้างได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการนะผมไม่ครับเลยในโหมดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็สร้างสแตนบายขึ้นมาครับนี่ผมจะสร้างเป็นเรือขั้นตอนต่อไปนะลงเสาเล็กเนี่ยข้างๆลงเสาเล็กข้างๆฉะนั้นเนี่ยเราต้องลงเรือไปครับนี่ประกอบเสาข้างๆไปครับเนี่ยอะไรที่มันใส่ได้ก็ใส่เข้าไปมาถึงไม้นะใส่แล้วใช่ไหมโอเคปั๊บใส่ละปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บนี่เป็นเรือเริ่มดูเหมือนเรือยัง no. เรือหางยาวครับโอเคแล้วก็สร้างเป็นสแตนบายขึ้นมาดิแล้วก็สร้างเป็นกรีบนี้ได้ปะมันไม่ได้ดิมันต้องมันต้องแบบนี้ใช่ต้องเอียงแบบองศาแบบนี้นี่คือเราสามารถต่อแบบเดินขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูเลยว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนเริ่มออกมาเป็นเรือแล้วครับนี่มันจงจังซี่เดอะมอเดอร์นี่ครับนี่คือหัวเรือได้ละหางเรือเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาหัวเรือให้ได้ก่อนมันเริ่มจะเหมือนอะไรวะเนี่ยทามฟอร์เมอร์มันเริ่มจะเหมือนทามฟอร์เมอร์นะครับเดี๋ยวนอนก่อนครับมันจะมืดจะค่ำแล้วแต่ว่าที่นอนกูนี่ก่อนเฮ้ยนอนเอ้านอนไม่หลับวะโอเคอันนี้คือฝนตกนะครับเสียงมันอาจจะแบบรบกวนนิดหน่อยเราควรที่จะสร้างสแตนบายเพื่อสร้างบ้านขึ้นมานะครับเราก็กะเอาว่าบ้านเราจะใหญ่ประมาณไหนวางลงไปอันนี้เป็นประตูนะครับหรือทางเข้าทางออกโอ้มันเครียดฉีบมันทำอะไรก็ได้เป็นไงบ้านในเรือเรือในบ้านแล้วก็สร้างเป็นอันนี้ครับเป็นพื้นเอ้าหามึงสร้างผิดชิบหายสร้างผิดชีวิตเปลี่ยนครับท่านผู้ชมเชียร์นะมานี่ดิทุบออกแล้วก็สร้างบันไดขึ้นไปครับแค่ชั้นเดียวไหมแล้วก็เวลาจะเข้าทางนี้อันนี้สามารถทาสีเรือได้ด้วยนะเดี๋ยวผมก็ดูกันโอ้โหเป็นเรือนะครับเป็นเรือที่สวยงามมากๆเลยทีนี้เนี่ยขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ต้องวางเฟอร์นิเจอร์อันนี้ใบเรือนะใบเรือเราจะสามารถควบคุมทิศทางการเรือได้ปั๊บนี่วางใบเรือไปแล้วก็ให้ไปด้านหน้าครับโอเคเป็นไงดูดีนะครับแล้วก็เราจะไปวางใบเรือตรงข้างบนของบ้านเราด้วยนะกลางนี่กลางมันไปทางไหนวะไปทางหัวเรือไปนู่นนี่เทปะล่ะแล้วก็สร้างอีกตรงนี้มันจะได้ช่วยกันพยุงนะครับดีลงมาแล้วก็ไปอย่างนี้แล้วก็โอ้โหตอนนี้เรือผมว่าเรือแม่งแล่นแบบสุดๆอ่ะผมว่านะ เรือไม่แล่น เรือไม่แล่นอันนี้ไว้หางเรือนะครับไว้หางเรือติดไว้ตรงนี้แล้วก็วางคบเพลิงนะครับวางคบเพลิงไว้ตรงผมแนะนำให้วางตรงขอบเรือนะครับขอบเรือแต่ว่าอย่าไปวางแบบเข้าไปข้างในนี้นะไฟมันจะไม่ทั่วถึงนะครับเราต้องวางประมาณนี้นี่ครับเดี๋ยวเราค่อยทำบันไดตรงนี้นะแป๊บนึงใจเย็นอันนี้ก็กลัวใบเรือไหม้จังเลยไว้ตรงหน้าเรือแล้วกันแล้วก็วางไว้ตรงนี้ปึ๊บแล้วก็สร้างบันไดขึ้นไปครับสวยปะล่ะวางตัวคาไปตรงนี้ก็ได้แล้วก็ปฏิทินนะเขียน
เขียนว่ากล้วยปั๊บนี่ครับเป็นกล้วยพอแล้วก็ต้องมีกล่องนะครับกล่องเราควรวางไว้โอ้โหกล่องนี่คือแบบนะสำคัญมากในเกมนี้รังนกซุปไก่สกัดวางไว้ตรงนี้เรียบร้อยแต่ว่ามันต้องมีต้นไม้นะครับมันต้องมีต้นไม้ปลูกอะไรไว้กินหน่อยนะครับปลูกเมลอนปลูกอะไรก็ได้มันต้องมีน้ำวางไว้ตรงนี้พวกฟาร์มพวกอะไรเราต้องวางไว้เป็นระเบียบนะครับแล้วก็ที่ผลิตน้ำนะครับเอากามาวางไว้ก่อนคือนกเนี่ยนกมันจะมากินพวกพืชผลผลิตเราเลยครับผมชอบกินแตงโมฉะนั้นเดี๋ยวผมจะวางเมล็ดแตงโมเลยครับวางไว้นี่ฝนตกอีกแล้วอันนี้เป็นน้ำนะครับคือเราสามารถทำที่ผลิตน้ำได้แล้วก็ตักน้ำมาใส่เข้าไปคือมันจะรับความร้อนจากแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็มันจะกรองให้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปลืองไม้เพื่อเผาเอาน้ำนะครับตามนั้นเลยนะฮะนี่ห้องครัวเราจะทำไว้ตรงนี้นี่ที่เผาปลาครับปิดไว้มันก็จะได้น้ำมานะครับโอ้น้ำเยอะมากน้ำหรือหาอะไรวะเนี่ยฮัลโหลนี่ทีนี้ก็รอมันโตนะครับพอมันโตเสร็จก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับผมกับเรือนะถามว่ามันสวยไหมมันก็ไม่สวยเท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าผมว่ามันก็น่าจะอยู่ได้นะอีซี่โอเคบ๊ายบายครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเอ้ยลืมถ้าเกิดว่าใครอยากเห็นผมเล่นเกมลาฟนะครับแบบยาวๆเต็ม2ชั่วโมงนะครับก็อย่าลืมไปดูใน Facebook Fanpage กันด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ผมจะไลฟ์ทุกๆ6โมงเย็นนะครับของทุกๆวันเลยนะจ๊ะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มไว้เจอกันใหม่นะครับมาถึงใน Facebook นะโอเคไปติดตาม Facebook กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งใน Facebook บ๊ายบาย